ฟ้าแฟงพี่เจนนะครับบรรยากาศตลาดตอนช่วงเช้าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผู้คนจํานวนมากครับเพราะว่านอกจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าผู้ซื้อและเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับยังคงมีหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานแล้วก็คนที่ขับรถขนส่งเนี่ยนะครับที่ยังต้องมาใช้บริการที่ตลาดนะครับซึ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ครับทางตลาดจะมีมาตรการแล้วแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็มีการรักษาความสะอาดจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับที่ตลาดสี่มุมเมืองนี่นะครับตั้งแต่สังเกตมานะครับพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่รวมถึงผู้ซื้อเองนะครับต่างก็สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการตลาดขณะที่ร้านค้าหลายรายเนี่ยนะครับก็มีการตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้กับลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยถึงแม้ว่าทางตลาดเองก็มีนโยบายในการคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาใช้บริการอยู่แล้วแต่ทางผู้ขายก็บอกเองนะครับว่าเพื่อความปลอดภัยจึงต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับก็เวลาขายก็ใช้เวลาน้อยลงอะค่ะต้องรีบขายขายแบบคนต้องรีบซื้อรีบกลับมันก็ยากหน่อยในการที่จะเตรียมตัวเพราะของมันก็เข้าช้าน้อยลงค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ใช้เจลล้างมือแล้วก็ปิดปากไม่รู้จะป้องกันยังไงเมืองนะครับก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมรู้สู้ภัยว่าตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด -19 ระบาดทางตลาดก็มีการปรับตัวมากขึ้นและเข้มงวดกับมาตรการทำความสะอาดคัดกรองคนเข้าสู่ตลาดและแม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็จะยังคงกดข้อบังคับทุกอย่างไว้คงเดิมทั้งการคัดกรองวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างและให้สวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาจับจ่ายให้ปฏิบัติตามครับทางผู้ค้าและผู้ซื้อคือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยทางเข้าตลาดเนี่ยต้องวัดอุณหภูมิถ้าเกิดว่ามันไม่วัดอุณหภูมิเนี่ยเราไม่สามารถให้เข้าอยู่แล้วเพราะเรามีทุกอย่างเลยนะคะเรื่องการใส่หน้ากากเนี่ยค่ะเราก็มีการตรวจเดินตรวจแต่ว่าเรื่องการจะบอกว่าเรื่องการ new normal เนี่ยค่ะมันคือเราไม่ได้คิดว่ามาตรการเราจะผ่อนนะคะเราทำตามรัฐถ้าเกิดรัฐเราฟังรัฐฟังสาธารณสุขเราก็จะปรับมาตรการอาจต้องปรับเข้มขึ้นด้วยตามสถานการณ์และเนื่องจากมีผู้ค้าและแรงงานมากกว่า 40,000 คนนะครับทางตลาดเองเนี่ยจึงพยายามเข้มงวดมาตรการโดยจะมีการตักเตือนผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือก่อน2ครั้งและหากพบว่ายังมีการฝ่าฝืนก็จะทำการพักแผงค้า1อาทิตย์ซึ่งที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่พบว่ามีใครฝ่าฝืนครับพี่ฟ้าแฟงพี่เจนครับนอกเหนือจากการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วจากการสังเกตครับบางร้านผู้ค้าผู้ซื้อเองครับมีการเพิ่มการสวมถุงมือยางมาด้วยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองครับลดโอกาสทั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรครวมถึงไปรับเชื้อโรคมานะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่ามีการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่3แล้วแต่ยังคงขอความร่วมมือครับว่าขอให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการเดิมเพื่อลดโอกาสที่เชื้อโควิด -19 นั้นจะกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งนึงครับแล้วก็นี่คือบรรยากาศตามตลาดยามเช้าของตลาด4มุมเมืองที่นี่ครับพี่ฟักแฝงพี่เจนครับค่ะขอบคุณน้องเฟรมนะคะ